ต่อเรื่องราวนี้เรียกว่าเป็นสุดช็อกที่เกิดขึ้นกับศิลปินไอดอลสุดโด่งดังอย่างคยูฮยอนซูเปอร์จูเนียร์ค่ะโดยสื่อเกาหลีได้รายงานว่าคยูฮยอนซูเปอร์จูเนียร์ถูกคนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บที่หลังเวทีระหว่างแสดงละครเวทีกับนักแสดงอื่นๆสื่อเกาหลีได้เล่าเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีเศษพกอาวุธมีดบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวของนักแสดงภายในโรงละครมาก๊อกดงในกรุงโซเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่คยูฮยอนนะคะวงซูเปอร์จูเนียร์ซึ่งเข้าไปหาเพื่อนนักแสดงในห้องนั้นพอดีช่วงเวลาดังกล่าวพอดิบพอดีและเขาได้พยายามเข้าขวางจนเกิดการยื้อยุดและทำให้นักร้องหนุ่มถูกมีดฟันเข้าที่นิ้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนที่หญิงผู้ก่อเหตุจะถูกจับกุมท่ามกลางแฟนคลับที่ต่างพากันแสดงความตกใจและเป็นห่วงคยูฮยอนวงซูเปอร์จูเนียร์อย่างมากค่ะทางได้แอนเทน่านะคะต้นสังกัดของคยูฮยอนได้ออกมาแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคยูฮยอนระหว่างการแสดงรอบสุดท้ายของละครเวที The Musical เรื่อง Ben Hur ในวันที่19นั้นในขณะที่คยูฮยอนอยู่ในห้องแต่งตัวคยูฮยอนได้พบกับบุคคลภายนอกที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่นักแสดงคนอื่นๆและเกิดเหตุดังกล่าวระหว่างการยับยั้งผู้บุกรุกคยูฮยอนมีรอยถลอกเล็กน้อยที่นิ้วโดยเขาได้รับการรักษาทันทีในสถานที่เกิดเหตุและเป็นปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถดำเนินกิจกรรมประจำของเขาได้ต่อไปได้ขอแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆที่ทุ่มเทให้กับความห่วงใยและมั่นใจได้เลยว่าเรายังคงอยู่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนศิลปินต่อไปและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณโดยขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมว่าเธอคนนี้มีปัญหาด้านสภาวะทางจิตใจหรือไม่และพกอาวุธเข้าไปที่หลังเวทีได้อย่างไรสรุปคือคยูฮยอนปลอดภัยนะคะเจ็บเล็กน้อยที่นิ้วค่ะ